วิธีการตั้งเป้าให้ก้าวหน้าข้อที่1ก็คือตื่นแต่เช้านะคะถ้าได้ออกสตาร์ทก่อนคนอื่นเราก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาหรือว่าทำอะไรให้สำเร็จเสร็จได้ทันเวลาไม่ต้องมาร้อนรนจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรที่เราต้องทำก่อนหรือว่าต้องทำทีหลังเหมือนกับกีฬาค่ะถ้าได้เตรียมตัวนานๆก็จะยิ่งลดความกดดันลดความผิดพลาดและก็มีโอกาสทำดีได้เมื่อตื่นเช้ากำไรของเวลาของแต่ละวันที่ได้มามันก็จะเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะวันเวลาที่เสียไปมันจะหากลับมาทดแทนใหม่อีกไม่ได้เลยนะคะข้อที่2ก็คือการอ่านทุกวันค่ะต้นไม้ยังต้องรดน้ำรถก็ยังต้องชาร์จไฟหรือไม่ก็ต้องเติมน้ำมันชีวิตของคนเราก็ควรที่จะอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะให้อาหารกับสมองบ้างเพื่อให้กิ่งก้านความคิดนั้นมันแตกขยายคิดออกบอกได้เอาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าเอาปัญญาไปสร้างโอกาสใหม่ๆก็คือถ้าไม่ใส่อะไรเข้าไปข้างในมันก็คงไม่มีอะไรออกมานะคะอยากจะปล่อยของเพราะว่ามีของดีมีค่าเพื่อที่จะให้คนเขาชื่นชมว่าตัวเองมีของดีเราก็จะต้องหมั่นใส่ของดีเข้าไปทุกวันด้วยการอ่านนะคะเพื่อให้อาหารกับปัญญานั่นเองข้อที่3หาแรงบันดาลใจนะคะอะไรที่ทำให้เรามีไฟอะไรที่ทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอะไรที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าในวันที่ชีวิตไม่ได้ดั่งใจอย่างเช่นอยากจะให้พ่อแม่สุขสบายอยากจะให้ลูกได้เรียนหนังสือหรือว่าอยากจะให้คนไม่ต้องดูถูกเราอีกต่อไปลองหาคนหาเหตุการณ์หรือว่าจุดเปลี่ยนนั้นให้เจอนะคะหามันให้เจอให้ได้แล้วก็นำมันมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผลักดันตัวเองเพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปสู่ฝั่งฝันในวันที่เราต้องการข้อที่4การตั้งเป้าหมายค่ะยิงปืนแม่นเท่าไหร่จะมีประโยชน์อะไรคะถ้าไม่มีเป้าหมายให้ยิงเรือที่ไร้จุดหมายมันก็จะลอยเคว้งคว้างอยู่ในทะเลชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็หายใจทิ้งไปวันๆลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายที่คนอื่นไม่คิดว่าเราจะทำได้หรือแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่นะคะลองใช้ชีวิตที่มันท้าทายเพราะชีวิตที่น่าเสียดายไม่ใช่ชีวิตที่ไปไม่ถึงเป้าหมายแต่มันคือชีวิตที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเพราะไม่มีเป้าหมายอะไรเลยข้อที่5ค่ะทำอะไรก็ตามให้เชี่ยวชาญไปเลยอย่ารู้แค่ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแต่จะทำอะไรก็ตามต้องทำให้มันเชี่ยวชาญไปเลยก็คือฝึกฝนลงมืออย่างจริงจังค่ะให้ถึงขนาดที่ว่าเก่งกว่าใครในวงการเลยนะเพราะถ้าคุณทำได้แล้วใครเขาก็ทำได้คุณก็จะไม่ถูกเลือกแต่ถ้าเรื่องเนี้ยมีแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้หรือว่ามีไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำได้และคุณก็คือหนึ่งในนั้นคุณก็จะเป็นที่ต้องการของใครๆเยอะแยะมากมายนะคะอย่าทำอะไรแค่พื้นๆธรรมดาแต่ทำให้มันดีกว่าทำให้มันเชี่ยวชาญกว่าคนอื่นผลงานมันก็จะเข้าตาแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจพยายามที่จะเป็น 10% ของคนในวงการของคุณไว้ค่ะและวิธีที่จะเป็น 10% ได้ก็คืออย่าทำอะไรอย่างที่ 90% ทั้งหลายเขาทำกันข้อที่6ก็คือการสร้างแบรนด์จงสร้างชื่อขึ้นมาให้ได้ว่าคุณเนี่ยเก่งเรื่องอะไรมีดีมีความสามารถด้านไหนบ้างแล้วคุณจะไม่ต้องเหนื่อยต่อไปนะคะเพราะใครเขาก็เชื่อมั่นศรัทธามันเหมือนกับสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเขาจะซื้อหาเพราะว่ามั่นใจและก็เชื่อถือในแบรนด์ของสินค้านั้นๆจงมุ่งมั่นสร้างคุณภาพพัฒนาผลงานรักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีนะคะเพราะสิ่งที่คุณทุ่มเทในวันนี้มันจะคุ้มค่าในวันต่อไปเพราะคนทั้งหลายเขาจะเชื่อมั่นในตัวของคุณข้อที่7ช่วยคนอื่นอย่างถ้าเกิดว่าเราเป็นเรือนะคะคนรอบข้างก็เปรียบเสมือนกับน้ำเรือจะต้องอาศัยน้ำเพื่อพยุงเรือไว้ถ้าเกิดว่าน้ำรักเรือเรือก็จะลอยลำอยู่ได้แต่ถ้าน้ำไม่รักเรือเมื่อไหร่น้ำก็พร้อมที่จะถล่มเพื่อจมเรือได้นะคะอยู่กับคนรอบข้างอย่างมีคำตอบอย่าอยู่กับเขาแบบมีปัญหาอยู่ให้เขารักอยู่ให้เขาเมตตาดีกว่าอยู่ให้เขาจ้องจะทำลายการช่วยเหลือคนอื่นให้ดีขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเขาแต่มันหมายถึงได้ช่วยตัวของเราเองด้วยเพราะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองว่าเราเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ที่สามารถช่วยคนอื่นได้ซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะคนจะรู้สึกว่ามีค่าก็ต่อเมื่อรู้ว่าตัวเรายังมีคุณค่ากับใครสักคนข้อที่8คือการคิดใหญ่ค่ะถ้าคิดใหญ่การกระทำของเรามันก็จะใหญ่ตามไปด้วยแต่ถ้าเราคิดเล็กพฤติกรรมมันก็จะเป็นไปตามที่คิดไว้ค่ะคนที่หวังจะได้เหรียญทองหรือว่าการชนะเลิศของการแข่งขันเขาก็จะลงมือฝึกซ้อมอย่างเอาเป็นเอาตายซ้อมมากกว่าคนทั่วไปเป็น10เท่าเพราะเขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะ
แต่ถ้าคิดว่าแค่ได้ไปร่วมการแข่งขันก็ดีแล้วหวังจะชนะก็คงเป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะฝีมือไม่ถึงนั่นเองถ้าคิดแบบนี้มันก็แทบที่จะต้องไม่ซ้อมอะไรเลยเพราะตั้งใจแค่ไปร่วมการแข่งขันเท่านั้นเองความคิดมันจะเป็นตัวกำหนดการกระทำนะคะและการกระทำมันก็จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเราด้วย